ช่วงนี้หลายๆคนช่วงเข้าอะไรเข้าหน้าหนาวเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วใครที่ยังไม่มีแฟนก็หามีแฟนซะแล้วลอยกระทงคุณเป็นไงทำไมไม่ไปลอยกระทงกันทำไมไม่เอากระทงมาจะลอยกระทงกันเนี่ยโอ้ยสมัยนี้ลอยกระทงเป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้มันเป็นประเพณีก็จริงแต่เราเป็นผู้ชายส่วนมากผมไม่ค่อยเอากระทงไปหรอกครับอ้าวแล้วคุณเอาอะไรไปผมเอาแต่เทียนไปแท่งเดียวฮะไปหาเสียบกระทงข้างหน้าอ้าวกระทงอะไรเนี่ยอ้าวก็กระทงที่เขาขายอยู่ตามริมแม่น้ำไงพูดถึงลอยกระทงแขกผู้เกียรติครับอันนี้เรื่องจริงนะฮะทำไมครับผมเนี่ยส่วนมากจะได้เมียเสียเมียก็ช่วงลอยกระทงทำไมฮะตอนตีสองจะเสียเมียตีสี่จะได้เมียผมไม่เข้าใจคือผมเนี่ยทุกปีจะต้องเปลี่ยนเมียหนึ่งคนก็อาศัยช่วงลอยกระทงนี่แหละเพราะว่าพอปุ๊บพอวันนี้เราจะลอยกระทงใช่ไหมอ่าฮะก็ปุ๊บก็มอมเหล้าเมียเลยเมียกินเบียร์20ขวดซะมอมไม่เต็มที่พอมันหลับปั๊บเมาเพี้ยงอ้อแอ้แอ้ปุ๊บก็จับเมียเนี่ยใส่กระทงและเสร็จก็เอาไม้เขี่ยน้ำกวักอ๋อไล่ไปเลยลอยไปตามยถากรรมนั่นอีคนปัจจุบันนี่มันฉลาดฉลาดยังไงแม่งเมาไม่เต็มที่แม่งแกล้งเมาแล้วทำไงกูลอยตอนตีสองนู่นหกโมงเช้าแม่งถอเอาไม้ถอกลับมาหากูที่บ้านเนี่ยดีไม่มีคนไปเก็บกระทงพูดถึงเทศกาลลอยกระทงทำไมครับผมนึกถึงพระพยอมไปนึกถึงท่านทำไมท่านเทศว่าท่านบอกว่าคนเราเนี่ยลองเรียนเสียงพระพยอมอ๋อพูดเป็นเหรอครับพอได้พอได้อ๋อเหรอเฮ้ยเคยฟังเหมือนเปล่าเจริญพรทะญาติโยมสุดยอดสุดยอดแค่เจริญพรนี่ผมขนลุกสู้เลยครับโอ้ตื่นเต้นปวดท้องขี้กว่าแล้วขี้ซะก่อนดิไม่ทันแล้วอัดแล้วเจริญพรทะโยมเขาบอกคนเรานี่โกรธคือโง่โมคือบ้าเกียจขี้หน้าเขาก็เหมือนจุดไฟในอกเราสุดยอดเทศกาลแต่เทศกาลโยมลองคิดดูแล้วกันยังไงครับอย่างเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมาเมื่อต้นปีโอ้โหคนเราคงคิดว่าพระเป็นอินเตอร์มั้งยังไงคุณคนนู้นก็ใส่คนนี้ก็ใส่คิดว่าพระฉันวันเดียวอิ่มได้ตลอดปีโอ้ก็เหมือนกับเทศกาลลอยกระทงยังไงครับโอ้ยวัยรุ่นสมัยนี้มันพิเรนยังไงพิเรนยังไงลอยกระทงกับคนเราก็ต้องขอขมาแม่น้ำคงคาใช่แต่บางคนมันไม่อย่างนั้นสิโยมยังไงครับมันตัดรูปพระพยอมใส่กระทงไปด้วยเอาพระพยอมใส่กระทงไม่ว่านะยังไงดันเอาประทัดใส่ไปอีกดอกนึงพอมันวางกระทงเสร็จมันก็วักชู่ชู่ชู่อะไรมันเห็นพระเป็นหมูเป็นหมาหรือไงเท่านั้นไม่พอมันจุดประทัดเสร็จระเบิดตู้มมันบอกท่านแน่พระพยอมจมน้ำพระพยอมจมน้ำสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะบอกพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับจะหาความสนุกสนานรื่นเริงได้จากที่ไหนนะครับนั่นก็คือช่องไรคอมเมดี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่มซับสไครป์กดเลยครับกดเลยปะโทกดเลยดิไปละบาย